ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากขงแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่วรวนและเลื่อมล้ำ ด้ววยหัใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะน,นี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักง,งานสารปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสารปกครองให้แก่ประชาชนทั่วไปและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของสารปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งท่านผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผูกก้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักง,งานสารปกครองคอนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังเช่นเคยครับครับท่านฟังครับรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับในวันและเวลานี้นะครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับ แล้วก็เผยแพร่ทาง YouTube นะครับเผยแพร่ทางช่องทาง YouTube นะครับก็ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองนะครับรวมทั้งแนวคาพิพากษาหรือคำสั่งของสารปกครองที่ทางรายการโดยมีทีมงานเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับท่านผู้ฟังนะครับ บางเรื่องไม่ได้หมายว่าไม่น่าสนใจครับก็น่าสนใจทุกเรื่องนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่มันน่าสนใจกว่านะครับที่จะมาเล่ามาอธิบายให้กับท่านผู้ฟังนะครับได้รับความรู้นะครับจากการที่เรามีสารปกครองนะครับสารปกครองได้มีการวางหลักกฎหมายได้วางหลักคำพิพากษาคำสั่งนะครับ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการกระทําทางปกครองของหน่วยงานหรือเจ้าที่ของรัฐในเรื่องที่สําคัญสําคัญเรื่องใดบ้างนะครับเมื่อทราบแล้วเนี่ยทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ในแต่ละด้านนะฮะก็จะได้รับทราบนะครับว่าถ้าหากว่าเกิดเป็นข้อพิาพาทขึ้นมานะครับในการที่จะยุติปัญหาเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะนําเอาแนวคําพิพากษาหรือคาสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่ได้วางหลักเอาไว้ในเรื่องทํานองเดียวกันคล้ายคลึงกัน นะครับมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือแนวทางในการที่จะรักษา,าสิทธิประโยชน์ของของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่ได้รับการกระทําที่เห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับสําหรับวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับทางรายการของเราก็ยินดีที่จะนําเสนอนะครับเรื่องที่2หลังจากที่พักครึ่งหนึ่งนะครับเรื่องที่2นี้ก็จะนําเอาคดี ที่เป็นคำพิาพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับคดีนี้ก็น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังครับบางเรื่องบางอย่างเราอาจเห็นว่าเอ๊ะมันทําได้หรือไม่ได้อย่างไรคดีที่จะนํามาเล่าในวันนี้นะครับก็คือเป็นคดีเกี่ยวกับองค์การบริหาร,รส่วนตําบลแห่งหนึ่งนะครับโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่เนี่ยไปตั้งด่านนะครับเพื่อที่จะจับปรับนะครับลดบรรทุกดินนะครับรดบรรทุกดิน นะครับสามารถทําได้ไหมนะครับเหมือนกับด่านอของเจ้าพนักง,งานขนส่งหรือเป็นด่านตํารวจนะด่านตรวจของเจ้าที่ตำรวจนะครับอบอตอสามารถตั้งด่านได้ไหมนะครับตั้งด่านเพื่อที่จะ,ะตรวจจับปรับรดบรรทุกดินที่บรรทุกเกินหรือว่าทําให้ดินมันเรียราดลงบนถนนของอบอตอนะครับ ราะนั้นถ้าท่านจะสังเกตนะก็ก็ก็สามารถตั้งข้อสังเกตได้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับหลายแห่งหลาย,ลายๆที่เขาจะกําหนดเอาไว้ว่าห้ามรถน้ําหนักกี่กี่ตันนะครับผ่านถนนเส้นนี้มันจะมีป้ายบอกอยู่นะครับหรือว่าถ้ามันเป็นสะพานที่สร้างขึ้นในเขตนั้นเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะมีไม้กั้นนะครับไม่ให้รถที่มันสูงหรือว่ารถที่มันดูแล้วมันน้ําหนัก มันจะทําให้เกิดอันตรายได้นะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับว่าอบตสามารถทําได้ไหมนะครับสําหรับตอนต้นนะครับต้องต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผมได้เปิดช่วงแรกให้มีการตั้งคําถามมานะฮะมีมีมีการถามคําถามมามากเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะถามมาใน ช่องทาง y o u t u เนี่ยนะครับซึ่งผมก็เรียนท่านผู้ฟังแล้วนะครับว่าในตอน Youtube ตอนปัจจุบันเนี่ยนะครับหรือยอดลองไปสัก2อตอนเนี่ยผมก็จะเปิดดูความคิดเห็นเปิดดูคำถามของท่านผู้ฟังนะครับทุกๆคำถามที่ถามมานะครับแล้วก็จะบันทึกเอาไว้แล้วก็จะนำเอามาตอบตอบในรายการในตอนถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารายการของเรา,เอ,าออกอากาศวันเสาร์นะครับ ประมาณวันจันทร์เนี่ยก็ YouTube ก็จะลงนะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างวันจันทร์ถึงวันวันที่เราบ,บันทึกรายการเนี่ยนะครับก็อาจจะมีคำถามที่ถามมานะครับถ้าหากว่าหลังจากที่เราบันทึกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาตอบได้ทันนะฮะก,ก็จะยกยอดไปในตอนถัดไปนะครับเพราะนั้นในระยะหลังนี้ก็จะมีคำถามจากท่านผู้ฟังครับที่สนใจทางรายการนะครับก็ ผมก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับคำถามหรือว่าความคิดเห็นต่างๆนะครับที่ส่งเข้ามาใน youtube นะครับแล้วผมก็ขออนุญ,ญาตถือโอกาสตรงนี้มาตอบคำถามท่านผู้ฟังนะครับโดยผมก็ขออนุญาตปกปิดชื่อท,ท,ท่านผู้ที่ถามมาใน u t u b e นะครับแต่ว่าถ้าไปเปิดใน YouTube ก็จะรู้ว่าท่านใดถามนะครับแต่เป็นการออกอากาศก็เป็นการ ให้เียียดนะครับก็ก็จะไม่ระบุนะครับว่าท่านผู้ใดถามมานะครับก็จะมีคําถามที่ค้างมานะครับก็แฟนรายการท่านเดิมทวงมาว่าตอนที่ร้0นะครับยังไม่ได้ตอบนะครับแต่ตอนที่ร70เนี่ยมันจะมีนะครับจะมีคําถามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นถามหรือว่าจะเป็นการลําพึงลําพันหรือรอะไรต่างๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับผม อยากจะเรียนท่านผู้ฟังนี้ครับว่า,วาการาให้คําถามมาทาง y t u t u เนี่ยนะครับมันเป็นสาธารณะนะครับมันเป็นสาธารณะนะฮะก็พึงใช้ความระมัดระวังนะครับในการที่จะตั้งคําถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับคือต้องไม่ไปก้าวล่วงหรือว่าไม่ทําใหา้ผู้ใดผู้หนึ่งหรือว่าองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งเสียหายนะครับอย่างในใน,ในการ วิพา์วิจารณคาบิพากษาของศาลปกครองเนี่ยในกฎหมายสามารถทําได้นะครับในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเนี่ยนะครับ mm. ก็อนุญาตทำได้อยู่ครับมาตรา64นะครับผู้ใดวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยสุจริตและวิธีการทางวิชาการผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลหรือดูหมิน่นศาลหรือตุลาการครับเพราะฉะนั้น การวิาพากษ์วิจารณ์คำวิาพากษ์ศาลส,สามารถทําได้ครับมาตรา65บพรบรจัดตั้งศาลปกครองแต่ว่าต้องกระทาโดยสุจริตโดยวิธีการทางวิชาการนะครับอันนั้นถ้าหากว่าท่านไม่เห็นด้วยกับคําวิาพากษาของศาลปกครองนะครับในการรับความยุติธรรมพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยก็คือศาลทุกศาลก็จะมีมากกว่า1ชั้นศาลนะครับอย่างเช่นศาลยุติธรรมก็จะมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับ ไม่พอใจสารชั้นต้นก็อุทธรณ์นะครับอพอคูมิภาคสาร,สารอุทธรณ์ออกมาไม่เห็นด้วยก็กดูว่ามันมีเงื่อนไขในการที่จะห้ามดีกาไหมนะครับหรือว่าจะต้องไปดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนนะครับก็สามารถดีกาต่อไปได้ส่วนสารปกครองนั้นนะครับก็จะมีสองชั้นสารครับก็คือสารปกครองชั้นต้นก็ได้แก่สารปกครองกลางและก็สารปกครองที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆอย่างเช่นสารปกครองนครสวรรค์ นะครับอันเป็นศารชั้นต้นซึ่งปกติแล้วในการเริ่มต้นคดีนี้จะต้องเริ่มที่ศาลปกครองชั้นต้นเสมอยกเว้นว่าเป็นคดีที่จะสามารถฟ้องตรงได้ต่อศาลปกครองสูงสุดนะซึ่งเป็นเป็นคดีที่กําหนดเอาไว้เฉพาะนะครับเช่นเป็นคดีตามามาตรา11นะครับตามมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติแต้งศาลปกครองนะครับก็สามารถาฟ้องตรงได้นะครับ ภายในถ้าสารปกครองยุติส่วนพิพากษาแล้วไม่เห็นด้วยก็ท่านก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาของสารปกครองยุติส่วนต่อสารปกครองสูตรได้นะครับสารปกครองสูุดก็จะพิจารณาต่อไปนะครับแล้วก็คำพิพากษาของสารปกครองสูุดก็ถือว่าเป็นที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นที่ยุตินะครับเป็นที่ยุติแล้วก็ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลนั้นก็จะต้องอยู่ในกรอบของ คำฟ้องคำขอที่ว่ากันมาตั้งแต่แรกนะครับไม่สามารถที่จะนอกออกนอกฟ้องนอกคำขอได้นะครับมันก็เป็นกติกาในการที่จะ,ะให้ความยุติธรรมกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะเปิดโอกาสให้มีการโต้แย้งระหว่างกันแล้วก็ในระบบของศาลปกครองเองไม่ว่าจะเป็นศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็จะมีระบบตรวจสอบทวงดุล ของสารด้วยกันเองนะครับก็จะมีระบบตุลาการผู้ถแถลงคดีซึ่งผมก็ได้เคยนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วนะครับว่าก่อนที่องค์คณะจะมีคําพิพากษาไม่ว่าจะเป็นสารปกครองชั้นต้นหรือสารปกครองสูงสุดเนี่ยนะครับก็จะต้องต้องมีขั้นตอนอของการนั่งพิจารณาคดีครั้งนั่งพิจารณาคดีนะครับหนึ่งครั้งอย่างน้อยนะครับแล้วในขั้นตอนของการนั่งพิจารณาคดีเนี่ยก็จะมีตุลาการผู้แถลงคดี ซึ่งมิใช่ตุลาการในองค์คณะนะครับทําหน้าที่ในการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแล้วก็ทําความเห็นส่วนตนนะครับเพื่อทวงดุลองค์คณะว่าถ้าตุลาการผู้ถแถลงคด,ดีเป็นผู้พิจารณาคดีนี้จะเห็นสมควรมีคําพิพากษาคําสั่งคดีนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะออกมาเป็นคําพิพากษาได้เนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบทวงดุลของศาลเองอย,อยู่แล้วนะครับ เพราะนั้นท่านผู้ฟังที่เป็นประชาชนฟ้องคดีด้วยตนเองเนี่ยก็จะไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียเปรียบกับหน่วยงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีผู้รู้ทางกฎหมายหรือว่าเป็นพนักง,งานอายการมาว่าคาดีแทนนะครับก็จะเป็นการให้หลักประกันอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าอ,องค์คณะไม่เห็นด้วยกับผู้ถแถลงคดีก็ต้องมีการแสดงเหตุผลหักล้างแล้วก็คําพิพากษาแล้วก็คา ถแถลงการของตุลาการผู้ถแถลงคดีก็ต้องเอผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับบ่อยครั้งครับที่ตุลาการผู้ถแถลงคดีเห็นต่างจากองค์คณะนะครับแล้วก็มีการอุทธรคำพิพากษาไปที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับฝ่ายที่แพ้คดีก็ยกเอาความความเห็นในคดีของตุลาการผู้ถแถลงคดีเนี่ยไปสู้คดีนะครับซึ่งในในใน,ในบางคดีก็ ความมีเงินของตุลาการผู้ถแถลงคดีในศาลชั้นต้นซึ่งไม่เห็นด้วยกับองค์คณะเนี่ยก็าอาจจะไปสอดคล้องอาจจะไปเห็นด้วยกับทาให้ศาลปรกครองสูตรเห็นป้องด้วยก็ได้นะครับแล้วก็ในระบบของพี่าราองศาลปกครองส,รรสูตรเองก็ยังต้องมีตุลาการผู้ถแถลงคดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็มันจะมีอีกคำถามหนึ่งที่ถามมาผมก็จะได้ตอบนะครับถัดจากคำถามนี้ไปนะครับว่าในการพิจารณาคดีของศาลปรกครองสูงสุดนั้น พิจายอย่างไรนะครับมีการโต้แย้งกันอย่างไรบ้างนะครับเอาล่ะครับผมย้อนกลับมาที่มาตรา65นะครผู้ดใดวิจาร์การพิจารณาหรือการพิพากษาของศาลปกครองโดยสุจริตโดยวิธีการทางวิชาการผู้นั้นไม่มีความผิดฐานละเมิอดอำนาจศาลหรือดูหมินศาลหรือตุลาก,การเพราะฉะนั้นก็ท่านสามารถวิพากษ์วิจารได้นะครับสามารถวิพากษ์ว,วิจารณได้แต่ว่าให้อยู่บนพื้นฐานของหลัก กฎหมายเหล่านี้นะครับมิฉะนั้นมันก็จะเป็นการกระทําที่ถือว่าเป็นการละเมิดอานาจศาลได้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคําถามที่ที่ท,ที่ที่ท่านถามมาที่ท่านแสดงมาในสาธารณะนะฮะก็คือ,อในยูทูบเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะครับให้สามารถที่จะแสดงความเห็นได้แต่ว่าให้ให้ใหมีความระมัดระวังนะครับและผมเองกอ็ไม่อาจที่จะนำเอาอความเห็นหรือว่าคำถาม ที่อาจจะมีความมินเมนะครับในการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใดได้นะเพราะว่าก็คงไม่ใช่หน้าที่ของรายการนี้ที่จะต้องไปดำเนินการเช่นนั้นนะครับก,ก็ฝากนะครับก็สามารถที่จะาถามกันมาได้เหมือนเดิมนะครับคำถามในตอนที่170นะที่ท่านผู้ฟังถามมานะมันจะมีคําถามหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับเนื่องจากว่ามัน,ม,นมา ไม่ทันกับช่วงที่เราบันทึกรายการนะครับก็จะมีคำถามอยู่ว่า,เ,าเรื่องการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเสนอไปแล้วแต่กำนันไม่ยอมเซ็นให้ทั้งทั้งที่คุณสมบัติพร้อมทุกอย่างนะครับตรงนี้ก็ก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งในส่วนนี้นะฮะก็ ท่านก็คงจะถามมาว่าแล้วจะมีวิธีการใดมีวิธีการไหนที่จะทําให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวเนี่ยนะที่มีคุณสมบัตินะครับได้รับการเสนอนะครับจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับก็คือพระราชัญบญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับพระพุทธศักราช2 5 4 7มาตรา17นะครับ บัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านและกำนันพิจารณาคัดเลือกผู้ใดนะครับจะให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วให้กำนันรายงานไปยังในอำเภอเมื่อในอำเภอสอบสวนพิจารณาเห็นสมควรก็ให้ออกหมายแต่งตั้งผู้นั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะนั้นกระบวนการนั้นก็จะเห็นได้ว่าตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่เนี่ยนะครับ การเสนอ yup. ใครจะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในหมู่ใดหมู hey, ่หนึ่งเนี่ยก็เป็นการพิจารณาเบื้องต้นร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่บ้านกับกำนันกำนันก็เป็นเป็นหัวหน้าผู้ใหญ่บ้านอีกทีหนึ่งนั่นเองครับอีกตำแหน่งหนึ่งก็กำนันก็เป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่นั้นด้วยนะครับก็พิจารณาคัดเลือกนะครับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรับการพิจารณาก็ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนต่างๆนะฮะกำนันก็จะเป็นผู้รายงานไปยังในอำเภอนะครับ แล้วก็จะเป็นอำนาจนนานอำเภอในการที่จะสอบสวนพิจารณานะครับหากเห็นสมควรก็นายอำเภอก็จะให้ออกหมายแต่งตั้งผู้น,นั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะเพราะฉะนั้นคําถามที่ถามมาเนี่ยท่านก็ถามมาว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการเสนอนะครับผู้ใหญ่บ้านเสนอไปแล้วนะครับแต่กำนันยังไม่เสนอ,อ,อนายอำเภออีกทีนึงนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของ กำนันนะครับที่จะมีเหตุผลอย่างไรอย่างหนึ่งนะฮะถ้าจะมาถามว่าจะดําเนินการอย่างอื่นอย่างใดได้ไหมนะครับในการดําเนินการในแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีวิธีการที่แตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์นะครับของผู้ดําเนินการว่าจะจะเอาอย่างไรนะครับถ้าจะให้มีการพิจารณา,เ,าเสนอตามที่ผู้ใหญ่บ้านเสนอไปนะครับแล้วถ้าหากว่ากำนัน ยังไม่เซ็นนะฮะก็อาจจะมีการขอทราบเหตุผลนะครับเป็นหนังสือนะฮะอย่าไปทวงถามกันด้วยปากเปล่านะครับมันไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะรถ้าท่านเห็นว่าท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนนะท่านอาจจะมีหนังสือสอบถามผลคืบหน้าในการดําเนินการจากกำนันให้ตอบเป็นหนังสือมาว่าผู้ย่บ้านเสนอไปแล้วทําไมไม่เสนอท่านเป็นผู้ช่วยผู้ญ่บ้านต่อไปนะครับแล้วถ้าหากว่า กำนันยังไม่ตอบมาภายในระยะเวลาอันสมควรก็คือ90วันเนี่ยก็ก็อาจจะเป็นกรณีที่กำนันละเลยต่อหน้าที่นะครับอันนี้มันก็จะเป็นคดีวิพา์เกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หน่วยงานทครองหรือเจ้าที่เจ้าาละเลยต่อหน้าที่นะฮะตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัตินะครับก็เป็นมาตรา9วรรคหนึ่งวงเล็บ2ของพรบจัดตั้งสารปกครองก็สามารถฟ้องได้นะครับแต่ถ้าหากว่ากำนัน ตอบมาก็ต้องดูเหตุผลนะครับว่ากำนันเขาให้เหตุผลว่าอย่างไรนะเขาไม่ตั้งเพราะอะไรเพราะขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งก็ได้ถ้าท่านเห็นด้วยก็จบถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเป็นคดีเป็นคดีเกี่ยวกับการละเลยลาช้านะครับหรือถ้าหากว่ามันลงไปในเนื้อหาของการบินิจัยเลยก็อาจจะเป็นการเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายคือไม่แต่งตั้งนะท่านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ มันก็ก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าหากว่ากำนันเสนอไปแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของนายอำเภอนะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันก็อาจจะต้องมีหนังสือสอบถามนะฮะขอทราบเหตุผลนะครับ,ม,นะรบมันก็สามารถที่จะ,ะดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูวัตถุประสงค์ของท่านนะครับว่าท่านต้องการอะไรในเรื่องนั้นท่านในเรื่องนั้นท่านต้องการให้เขามีการแต่งตั้งนะครับก็ต้องมีการดําเนินการสอบถามร้องขอไปก่อนนะครับ เพื่อนเขตอบมาขอทราบเหตุผลถ้าเหตุผลพอฟังได้ก็จบถ้าไม่เห็นด้วยก,ก็ว่าเป็นเรื่องของอคดีพิพาเป็นคดีปกครองได้นะฮะส่วนอ,อำนาจในการที่จะเสนอเนี่ยบาง,บางในบางเรื่องบางอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นดุลพินิษฐ์นะครับอาจจะเป็นดุลพินิษของผู้พิจารณาด้วยนะครับก็ต้องดูว่าเขาใช้ดุลพินิษอย่างนั้นเนี่ยมันชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับพนักานในเรื่องนี้ถ้าไปถึงศาลก็ต้องมีการตรวจสอบดุลพินิษฐ์ ว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับก็จะตอบคําถามได้ประมาณนั้นนะครับคําถามตอนที่170นะฮะก็ตอบท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมีคําถามสืบเนื่องมาอีกนะครับก็จะมีคําถามที่ท่านผู้ฟังถามมานะครับก็จะเป็นคําถามนะครับที่ที่ผมตอบไปนะครับในตอนที่แล้วนะครับมีท่านผู้ฟังที่ถามมาเรื่อง สิทธิประโยชน์ที่ไม่ได้รับนะครับจากการที่ชนะคดีนะครับในตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับแห่งหนึ่งนะครับก็ท่านก็ตอบผมมาใน y t u t u นะฮะในตอนล่าสุดเนี่ยนะครับก็ก็ได้ไปปรึกษาที่สำนักง,งานสารปกครองนะครับแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีการให้คำแนะนำว่า การบังคับคดีนะีก็ต้องเป็นไปตามคำพิพากษานะครัคำพิพา,ากษาก็ต้องดูว่าศาลสั่งอย่างไรก็สั่งไปตามคำฟ้องคำขอนะครับแล้วก็จะมีประเด็นที่ท่านสงสัยอยู่ว่าถ้าหากว่าท่านไม่ได้รับเงินเดือนนะครับย้อนหลังไปในระหว่างที่ถูกให้พ้นจากตาแหน่งนะครับเช่นอาจจะย้อนหลังไป สองเดือนนะอย่างเช่นตอนที่แล้วผมบอกผมยกตัวอย่างว่าถ้าเหลืออีกอสองปีประทานโทษนะครับไม่ได้รับเงินเดือน2ปีก่อนที่จะครบวาระเนี่ยนะครับตรงนี้ท่านก็ต้องขอไม่ไดฟ้องก่อนนะครับว่าจะต้องให้ชําระให้ให้จ่ายเงินเดือนที่ยังไม่ได้รับนะครับจานวน24เดือนนะครับที่เหลืออย่างเงี้ยถ้าไม่มีในคำไม่มีในคาขอนะครับมันก็ซื้อ อาจอาจจะเป็นกรณีที่ว่าท่านก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะชนะดีหรือไม่ใช่ไหมครับแต่พอสารพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านชนะคดีเนี่ยทีนี้มันจะมีประเด็นเรื่องอายุความเรื่องระยะเวลาในการฟ้องคดีกับท่านผู้ฟังครับว่าท่านจะสามารถไปฟ้องนายอำเภอรหรือว่าฟ้องคนที่ออกคําสั่งให้ท่านพ้นจากตําแหน่งนายกอบตอเพื่อเรียกร้องเงินเดือนที่ไม่ได้รับในระหว่างนั้นจะได้หรือไม่เพียงใดผม,ผมต้องว่าเพียงใดด้วยนะครับเพราะว่า มันจะมีประเด็นเรื่องอายุความเรื่องระยะเวลาในการฟ้องคดีเพราะคาดีนี้เป็นคดีมาตรกา 9, วันหนึ่งโมงเล็บที่3ก็คือเป็นละเมิดจากการออกคําสั่งไล่ออกนั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลาในการฟ้องคดีจะต้องฟ้องภายใน1ปีนะครับนับแต่รู้หรือควรรู้ทึงเห,เหตุในการฟ้องคดีนะครับรเพราะฉะนั้นประเด็นปัญหาตรงนี้นะครับกรณีนี้มันจะต้องถือว่าท่านรู้เหตุในการฟ้องคดีเมื่อท่านรู้ว่าคําสั่งนั้นไม่ชอบและท่านก็ต้องชอบที่จะ ยื่นคำฟ้องโดยมีคำขอให้ชำระให้ชดใช้เงินเดือนที่ท่านไม่ได้รับนะครับอาจจะเอาจนนับจนนับตั้งแต่มีคำสั่งจนถึง,ถงวันที่ท่านฟ้องคดีแล้วก็ต่อจากวันที่มีการฟ้องคดีนะครับจนกว่าจะครบวาระอย่างเงี้ยนะครับมันก็คํำนวณเป็นเงินได้แล้วก็ท่านยังไม่ได้รับเงินเดือนจำนวนเท่าไหร่ก็ก็ก็ แจ้งยอดไปในคําขอแล้วก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลนะฮะอย่างนี้อย่างนี้ก็จะเป็นคดีละเมิดจากการออกคําสั่งได้นะฮะทีนี้เ,เมื่อท่านฟ้องคดีไปแล้วเนี่ยกว่าที่ศาลจะพิพากษาเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า1ปีนะครับพอเรารอให้ศาลพิพากษาแล้วเราทึงมาฟ้องเนี่ยมันทาให้อ่าอาจจะไปกระทบกับเรื่องอายุความเรื่องระยะเวลาในการฟ้องคดีประเภทนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือว่า ก็ต้องฟ้องเข้าต้องต้องมีคําขอเข้ามาเลยในขณะที่ฟ้องนะครับว่าประสงค์จะฟ้องเรียกเงินเดือนที่ไม่ได้รับระหว่างที่ถูกไล่ออกนะครับจนครบวาระต้องคํานวณมาเป็นตัวเงินนะครับเพราะหลักในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายเนี่ยนะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเอาเยอะๆนะไหนๆก็จะเสียค่าธรรมเนียมศาลแล้วต้องเอาเยอะๆนะครับฟ้องเยอะๆก็จริงมันก็เสียค่าธรรมเนียมศาลศาลมันก็ต้องเสียไปตามอัตราร้อยละสองนะฮะแต่ไม่เกิน2 0 0แสนหรือว่าอาจจะมีบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับ ก็คือการฟ้องเรียกค่าเสียหายนี่โดยหลักแล้วเนี่ยก็เอาตามความเป็นจริงนะครับไม่ได้ฟ้องเอาจนถึงกระตั้งตัวได้นะครับอันนี้คงไม่ใช่นะครับคน,คนไทยส่วนใหญ่แล้วอาจจะเข้าใจผิดนะครับแล้วก็จะคิดว่าฟ้องเอาตั้งตัวได้แล้วก็คิดว่าจะต้องได้ตามที่ฟ้องด้วยนะครับอันนี้ก็คือประเด็นปัญหานะครับอันนั้นคำถามต่อเนื่องก็กกกตอบคำถามท่านที่ถามไปนะครับ แล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะครับคําถามนี้ก็น่าสนใจครับเมื่อนํามาเผยแพร่แล้วก็จะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านผู้ฟังนะครับเป็นคดีที่เป็นเป็นเรื่องที่ถามนะครับมาว่ากรณีที่กํานันทุจริตโครงการ,ระชารัฐนะครับและกองทุนเงินล้านแต่ผู้บัญชาไม่ดําเนินการทางพินัยผู้ก,กระทาความผิดเลยเราสามารถที่จะฟ้องต่อศาลรปกรครองได้ไหมนะครับคือการฟ้องต่อศาลปกครองนะครับ ผู้ฟ <Netz stereotype> ้องต้องเป็นผ <ata> ู get? ้เสียหายก่อนนะครับต้องเป็นผู้ได้รับความดุร้อนเสียหายจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทานะฮะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะให้สารชดใช้เยียวยาความเสียหายนะก็ต้องตั้งหลักอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านเห็นว่ากำนันทุจริตโครงการประชารัฐแล้วก็กองทุนเงินล้านเนี่ยท่านต้องแสดงกระสารเห็นให้ได้ว่าท่านได้รับความดดร้อนเสียหายอย่างไรจากการที่กำนันทุจริตนะครับ อันนี้ก็ต้องก็ต้องอาจจะบอกไปว่าเงินเงินจําจนวนนี้มันเป็นเงินของแผ่นดินมันเป็นเงินภาษีอากรของท่านา <Lauren> นะครับแต่ว่าเมื่อฟ้องแล้วเนี่ยคืออยากจะขอให้ลงโทษทางวินัยเนี่ยกับกำนันเนี่ยจะได้ไหมนะครับคือเรื่องของการลงโทษทางวินัยเนี่ยสารปกครองสูงสุดมีบางหลักไว้อยู่แล้วนะครับว่า mm. วการลงโทษกทารฟ้องให้ผู้ข้ามชาลงโทษผู้ใต้ข้ามชาเนี่ย มันเป็นเรื่องของดุลพินิษของผู้มุ่งมาที่จะดําเนินการนะครับเอากับผู้ที่กระทําผิดวินัยนั้นนะครับแล้วการฟ้องให้ลงโทษทางวินัยมันไม่มีผลเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคนนอกนะครับเหมือนกับเราไปฟ้องให้ผู้มุ่งมาสั่งลงโทษข้าราชการในสังกัดทางวินัยนะครับเนื่องจากว่า เราได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างเงี้ยเพราะนั้นการลงโทษทางวินัยเป็นเรื่องของดุลพินิษของผู้มีผู้ฉาที่จะลงหรือไม่ลงนะครับซึ่งมันก็ต้องมีกระบวนการของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปบังคับให้ผู้มิผูาไปสั่งลงโทษวินัยคนอื่นไม่ได้่านก็เห็นว่าอาจจะเห็นว่าเราไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายแล้วก็การลงโทษทางวินัยก็มีไม่ผูกพันกันเยียวยาความเสียหายที่เราได้รับนะครับมันก็ก็จะเป็นเช่นนั้นนะฮะแต่ถ้าหากว่าจะเป็นดเนินการ ทางทางอื่นนะเช่นทางศาลยุติธรรมหรือให้มีการรับผิดในทางอาญาอันนี้อันนี้ก็ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้านนที่ของศาลปกครองนะครับก็เป็นการตอบคาถามนะครับอีกคําถามหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับแฟนรายการเจ้าประจำนะทางใต้นะครับผู้แพ้คดีในศาลชั้นต้นได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงอยากทราบว่าคำอุทธรณ์นั้น ศาลจะส่งให้ฝ่ายที่ชนะคดีในศาลชั้นต้นหรือไม่ครับนะครับแล้วฝ่ายชนะในศาลชั้นต้นต้องทำคำคัดค้านอุทธรณ์ไหมครับทำครับคือในการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดนะครับถ้าเป็นคดีที่มีการอุทธรณ์เนี่ยนะครับอุทธรณ์กับพิพากษาของศาลพงองชั้นต้นนะครับในการวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับ ข้อ109นะครับของระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครอ,องสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2543นะครับกำหนดวิธีพิจารณาคดีของศาลปกครองสูตรเอาไว้กรณีที่มีการยืร่นุธรทอนคำพิพากษาหรือคำสั่งนะครับข้อ109ครับบัญญัติอย่างนี้ครับเมื่อตุลาการเจ้าของสำนวนเห็นว่าคำอุธรทอน,นั้นเป็นคำอุธรท์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนให้ส่งสำเนาคำบุธรณ์ ให้คู่กรณีในอุทธรทำคำแก้อุทธรภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรหรือภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดนะฮะนั่นคือวรกหนึ่งนะครับวรกหนึ่งก็คือโดยสรุปก็คือเมื่อมีการส่งฝ่ายที่แพ้คดีนะครับยื่นคำอุทธร์นะครับ โดยหลักแล้วเนี่ยโดยโดยข้อ109เนี่ยสารก็ต้องส่งคำแค่อุทธรของฝ่ายที่แพ้คดีนี้ไปให้ฝ่ายที่ชนะคดีนะเพื่อทำการแก้อุทธรภายใน30วันนะครับนับแต่ที่ได้รับคำอุทธรน,นะครับอันนี้โดยสรุปนะครับอันนี้ก็ต้องอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องแก้นะครับเพราะฉะนั้นให้มั่นใจได้ครับว่าสารต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบอยู่แล้วนะฮะตามหลักของการพิจารณาคดีปกครองในระบบไตส่สวนนะครับ ข้อหนึ่งโดยค่าวักที่สองครับข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่จะยกขึ้นอ้างในคําแก้อุทธรนั้นจะต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นมาว่าอ่ายกขึ้นว่ากันมาแล้วนะโดยชอบในสารปกครองชั้นต้นนะแต่ถ้าปัญหาข้อใดเป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะคู่กรณีในอุทธรจะยกปัญหาข้อนั้นขึ้นกล่าวในคําแก้อุทธรหรือในชั้นอุทธรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการ พินาในชั้นอุธรณ์ของสารปกครองสูงสุดเนี่ยก็จะมีการเปิดโอกาสให้ได้อีกฝ่ายหนึ่งได้ได้แก้อุธทณ์นะครับก็อาจจะอา,อาจจะรวบรัดนิดหนึ่งนะเพราะว่าในชั้นของสารปกครองชั้นต้นนั้นก็จะมี4กขั้นตอนใช่ไหมครับก็คือคําฟ้องคาให้การคัดค้านคาให้การแล้วก็คาให้การเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนของสารปกครองสูงสุด,สดนั้นก็คือ มันต้องเป็นเรื่องที่ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นเท่านั้นนะฮะจะนอกเรื่องนอกประเด็นไม่ได้แล้วนะเพราะว่าการเอาเรื่องที่ไม่ได้ว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นเนี่ยมาอุทธร์เนี่ยมันจะเป็นการไม่ยุติธรรมนะฮะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีโอกาสได้โต้แย้งนะยกเว้นว่าจะเป็นเรื่องที่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือประโยชน์สาธารณะอันนี้เป็นดุลวินิจของศาลในการที่จะรับตรงนี้ไปพิจารณาหรือไม่อย่างไรนะครับ เพราะฉะนั้นในในชั้นของการพิจารณาอุทธรณ์ของศาลปกครองสูตรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่สองสองชั้นสองขั้นตอนเท่านั้นเองนะครับฝ่ายหนึ่งอุทธร์อีกฝ่ายหนึ่งก็แก้อุทธร์นะครับภายในเวลาส0มสิบวันหรือว่าภายในเวลาที่ศาลกาหนดแล้วหลังจากนั้นถ้าหาว่าข้อเท็จจริงครบถ้วนเพ,พียงพอก็จะอยู่ในขั้นตอนที่จะ จัดทาบันทึกตุลาการเจ้าของสํานวนเสนอองค์คณะนะครับเพื่อดําเนินการต่อไปก็จะมีการขั้นตอนของตุลาการผู้ถแถลงคดีในศาลรปกรครองสูงสุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะมีมีคำพิพากศาหรือคําสั่งนะครับนั่นก็คือคําตอบนะครับท่านผู้ฟังแฟนรายการทางใต้นะครับตอบให้ดานไปแล้วนะครับในส่วนคําถามอื่นๆนะครับ ก็มีคําถามว่าอยากให้สารปกครองที่อื่นจัดรายการแบบนควสวรรค์บ้างนะครับอันนี้ก็ขอพระกณนะครับไม่รู้ว่าจะให้สะท้อนไปที่สารปกครองที่อื่นด้วยหรือไม่เขาก็แต่ละสารก็จะมีภารกิจนะครับมากๆพอกันน่แหละครับท่านผู้ฟังครับผู้รับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะหาได้ยากหน่อยหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาที่จะมา ดําเนินการในส่วนนี้แต่ไม่ได้ไหมายความว่าที่ผมมาดําเนินการนี้คือผมอไม่มีภาฯรกิจนะครับก็จะมีภาฯรกิจของผมเหมือนกันแต่ก็พยายามที่จะแบ่งภาฯรกิจเหล่านี้นะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่จะ,ะเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนนะครับก็เป็นการให้ความรู้ในส่วนนี้นะฮะก็ยินดีที่จะทำรายการนี้นะครับเพื่อเผยแพร่ให้กับท่านฟังต่อไปครับก็ให้กำลังใจกันมาแล้วก็ติดตามรับฟังกันนะครับไปเรื่อยๆนะครับ เอาละครับช่วงแรกนี้ก็จะขออนุญาตยุติคําถามเท่านี้ก่อนนะครหากว่ามีคําถามนอกเหนือจากนั้นนะฮะที่ผมตอบไม่ได้หรือว่ายังหลงเหลืออยู่ครับก็ทวงทวงถามมาได้นะฮะทาง Youtube ได้เลยนะครับยินดีที่จะตอบนะฮะในคําถามหรือว่าคําถามใดที่ตอบไม่ชัดเจนนะครับอยากจะโทรศัพท์มาถามเองก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 5 6ย์9 2 3 4ต่อ1209หรือ1215ครับ ถ้าน้องที่ตอบคำถามแล้วยังยังไม่อุ่นใจนะฮะอยากจะให้ผมตอบให้นะฮะก็ให้โอนสายมาที่ผมได้นะครับปอโจอยินดีที่จะตอบคำถามท่านนะครับแต่ว่าผมต้องอว่างเว้นในภารกิจในขณะนั้นนะครับผมก็จะตอบคำถามให้นะครับหรืออาจจะนัดหมายกันโทรมาอีก5นาทีส0น,นาทีก็ว่ากันไปนะครับเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วก็มาติดตามคำพิพากษาที่น่าสนใจครับอบตอตั้งดาน ตรวรถขนดินนะครับแล้วก็ปรับเหมือนกับตำรวจเหมือนกับขนส่งได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวมาตามกันครับ วันนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานสารปกครองนครสวรรค์นวนรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานสารปกครองนครสวรรค์นะครับหรือพอโจครับอยู่กับท่านผู้ฟังในวันนี้เช่นเคยนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับวันนี้มีเรื่องที่จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของคำพิพากษานี้เนี่ย ก็อยากให้ท่านนึกภาพนะผมคิดว่าหลายๆท่านนนึกภาพออกนะครับถ้าหากว่าท่านมีที่อยู่อาศัยนะฮะมีบ้านอยู่ในเขตอบอตอรหรือเทศบาลอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะก็จะมีการถมดินนะครับก็จะมีรถบรรทุกนะครับวิ่งผ่านหน้าบ้านของท่านนะครับสิ่งที่ท่านได้รับก็คือหนึ่งฝุ่นควันจาก รถถมดินใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีการฟุ้งกระจายเมื่อผ่านมาบริเวณหน้าบ้านท่านนะครับเสียงนะครับหรือบางที่อาจจะเป็นอันตรายกับผู้ที่มีที่อยู่อาศัยนะมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับอาจจะได้รับอุบัติเหตุจากการวิ่งของรถคนดินเหล่านี้ได้นะครับลอีกประการหนึ่งครับก็คือ ถ้าบรรทุกหนักเกินไปเนี่ยมันก็จะทําให้ถนนพังใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับถนนที่อยู่ในอํานาจของอบตเนี่ยนะฮะบางทีบางแห่งก็อาจจะเปราะบางหรือว่าไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้รับน้ําหนักนะครับจานวนมากๆนะครับมันก็อาจจะเกิดความเสียหายกับถนนหนทางนะครับที่ชาวบ้านทั่วๆไปคนอื่นนะครับก็ไม่ได้รับความสะดวกในการที่จะใช้ถนนหน,านทางก็ต้องสูญเสียงบประมาณของทางราชการ ในการที่จะต้องมาซ่อมบำรุงนะครับะระหว่างซ่อมบำรุงก็ไม่ได้รับไม่ไม่ไดไไ้ไม่ไม่ได้รับความสะดวกสบายนะครับก็ก็พังแล้วก็ซ่อมซ่อมแล้วก็พังอยู่นั่นนะครับก็จะเป็นปัญหาที่ที่พอที่จะท่านจะมองเห็นภาพได้เรื่องที่เกี่ยวกับการถมดินนะครับเพราะฉะนั้นรัฐก็เลยต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุมในส่วนนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นในการที่จะ ออกกฎระเบียบต่างๆนะครับแล้วก็ควบคุม,มใช้บังคับนะครับกับการถมดินนะครับนั่นเกิเป็นที่มาที่ไปของเรื่องนะครับในคดีนี้นะครับที่จะนํามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยก็คือ,อ,อท่านอาจจะไม่ทราบนะครับหรืออาจจะมีข้อสงสัยนะครับกรณีคดีนี้นะครับมีการที่ อบตนะฮะในท้องที่นะั้นะตั้งจุดตรวจแล้วก็เปรียบเทียบปรับเลยนะครับตั้งจุดตรวจเหมือนตำรวจเลยนะฮะเหมือนกับขนส่งเลยเนี่ยนะแต่เขาทําอยู่ในเขตของเขาเนี่ยนะครับในอบตเนี่ยเพราะถือว่าเป็นการฝ่าฝืาฝนข้อห้ามนะครับที่มีให้รถบรรทุกดินทุกคันผ่านทางหลวงชนบทในเขตท้องท,องที่นะครับเพื่อแก้ปัญหามีข้อร้องเรียนของชาวบ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบ จากรถบรรทุกินนะครับทำให้ถนนจำรุดและก็มีฝุ่นละอองนะครับก็จะมีประเด็นมาสู่การฟ้องคดีนี้ครับว่าอบอตอนั้นสามารถทําได้ไหมนะครับตั้งด่านทําได้หรือไม่นะคดีนี้ผู้ฟ้องคดีนะก็จะเป็นผู้ได้รับความดุดรนเสียหายในเขตนั้นนั่นนะครับแล้วก็ผู้ถูกฟ้องคดีก็ที่1ก็คือฟ้องหน่วยงานก็คือฟ้ององค์การบริหารส่วนตําบลน,นะครับซึ่งสามารถที่ เป็นผู้ถูกฟ้องได้นะครับผู้ถูกฟ้องที่2คือฟ้องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคือฟ้องตัวเจ้าหน้าที่นะนายกก็คือเจ้าหน้าที่เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2อผู้ถูกฟ้องคดีที่3และก็ที่4นะครับเป็นบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดานะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็เป็นนิติกรอบตนะครับผู้ถูกฟ้องคดีที่4ก็จะเป็น เลขานุการของนายกซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่สองนะครับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีนั้นฟ้องว่านะครับเป็นเจ้าของรถบรรทุกหล้อนะครับมีหมายเลขทะเบียนพร้อมนะครับและเป็นผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกนะครับได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทําของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4นะครับกล่าวกล่าวคือว่า เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2556ผู้ฟ้องคดีได้มอบหมายให้นายบอใบไม้ซึ่งเป็นลูกจ้างนะครับขับรถบรรทุกดินนะฮะรถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยไปซื้อที่ดินที่บ่อที่ดินซึ่งตั้งอยู่ตำบลแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอและจังหวัดแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อนําดินไปถมในเขตตําบลแห่งหนึ่งนะครับอำเภอจังหวัดเดียวกันเนี่ยนะครับ ซึ่งดินที่บรรทุกนั้นมีน้ําหนักไม่เกิน21ตันนะครับตามที่กฎหมายกําหนดนะฮะแล้วก็มีการจัดการใช้ใช้ผ้าใบคลุมดินอย่างมิชิดไม่มีดินตกหลน่นไม่มีฝุ่นละอองนะฮะในระหว่างทางที่รถบรรทุกวิ่งไปในการขนส่งก็ได้ใช้ทางหลวงชนบทนะครับก็ระบุหมายเลขมานะครับซึ่งเป็นทางสัญจรหลักที่ผู้ฟ้องคดีและบุคคลทั่วไปใช้อยู่เป็นประจำนะครับในขณะที่ นายบอใบไ,ไม้ซึ่งเป็นลูกจ้างเนี่ยนะครับขับรถบรรทุกดินไปถึงบริเวณหน้าที่พักสายตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตำบลอำเภอนะครับในเขตของผู้ถูกฟ้องคดีนะครับเ้าปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4ได้ร่วมกันกักรถบรรทุกดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อไม่ให้ผ่านไปทางจุดหมายปลายทางนะครับโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แจ้งต่อนายบอใบไ,ไม้ว่า ขับรถบรรทุกดินฝ่าฝืนเส้นทางตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดังกล่าวนะครับเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการในการขุดดินและถมดินพศ .2548 ข้อ14ข้อ24นะครับและข้อ25นะฮะโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1นะครับก็คืออง,องค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับหน่วยงาน ได้เปรียบเทียบปรับนายบอไปไม้เป็นเงินจํานวน500บาทนะครับผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นนายจ้างนะครับเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4ปิดเส้นทางเดินรถบรรทุกของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทําโดยไม่มีอํานาจหรือเป็นกรณีที่เจ้าที่ของรัฐใช้อำนาจกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีที่ไม่สามารถใช้รถยนต์บรรทุก เพื่อบรรทุกดินผ่านเส้นทางสาธารณะดังกล่าวผ่านท้องที่ตำบลที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเพื่อนําดินไปถมอีกตําบลหนึ่งต่อไปได้นะครับจึงนําคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีคําขอก็คือหนึ่งห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4ตั้งด่านหรือกระทําการอื่นใดอันเป็นการห้ามไม่ให้ผู้ฟ้องคดีหรือลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีใช้รถบรรทุกดินวิ่งผ่านทางหลวงชนบทหมายเลขจุดๆ,ๆ,ๆนะครับ ที่อยู่ในเขตท้องที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ก็คืออบตนะครับคำขอข้อที่2ครับห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง4ปรับผู้ฟ้องคดีหรือลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีที่ใช้รถบรรทุกดินผ่านทางหลวงจนบทหมายเลขดังกล่าวนะครับที่อยู่ในเขตท้องที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่1น,นะครับในส่วนคําขอนั้นสารปกครองเั่นต้นนะครับไม่รับ คำฟ้องที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีท lonely, ี่2ในฐานะส่วนตัวนะครับก็คือตัวนายกเนี่ยฟ้องในฐานะส่วนตัวไม่ได้นะครับต้องฟ้องที่ตําแหน่งนะครับและไม่รับคําฟ้องที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือนิติกรผู้ถูกฟ้องคดีที่4เลขานุการของนายกนะครับอันนี้ก็คือไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องพิพาทเนะก็ไม่ก็ไม่รับในส่วนนี้นะครับคำขอก็ไม่ต้องไปผูกพันในส่วนนั้นนะครับนั่นก็คือคำฟ้องครับ เพราะจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้มันก็เกิดจากการที่าทางอบตเองนะฮะก็ได้รับการร้องเรียนนะฮะจากชาวบ้านนะฮะเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดินนะฮะหลายคันขับเข้ามาในชุมชนนะะทำให้ถนนนั้นชำรุดและก็เกิดฝุ่นละอองมีเศษหินและดินตกเกลือนถนนครับซึ่งก่อนหน้านี้อบตก็ได้มีการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่า การบรรทุกขนส่งดินนอกเหนือจากเส้นทางที่กําหนดเอาไว้เนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นครั้งคราวนะครับและก็นายกอบอตอก็ได้มีคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลน,นะฮะกำหนดเส้นทางที่ให้รถบรรทุกดินวิ่งผ่านได้นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะฮะทางก่อนที่จะมาเป็นข้อพิพาทก็อบอตอก็ได้แก้ปัญหาการร้องเรียนของประชาชนนะครับก็คือตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อดําเนินการตาม พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินนะพศ2543นะครับประกอบกับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการขุดดินและถมดินนะครับรวมทั้งคําสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งกําหนดเส้นทางในการขนส่งดินดังกล่าวนะครับก็โดยหากพบผู้ฝ่าฝืนก็จะไม่ให้ผ่านแล้วก็ทาการเปรียบเทียบปรับนะครับนั่ก็คือ มูลเหตุแห่งการพิพาทนะฮะก็คืออบตอก็ต้องการที่อยากจะแก้ปัญหาร้องเรียนของประชาชนนะครับก็ก็แก้ปัญหาโดยนำเอากฎหมายที่มีอยู่มาใช้บังคับทีนี้ในการใช้บังคับซึ่งเป็นการปฏิบัติเนี่ยมันจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายนำมาใช้หรือไม่อย่างไรนะั้นก็ต้องมาติดตามกันนะครับซึ่งในคดีนี้นะู้ผู้ฟ้องคดีก็ ก็คือเป็นนายจ้างของนายบอใบไม้เนี่ยแหละครับเป็นเจ้าของรถบรรทุกนั่นแหละครับถูกห้ามเส้นทางแล้วก็ถูกเปรียบเทียบปรับ500บาทนะครับก็ผู้ฟ้องก็เห็นว่าการตั้งจุดตรวจเนี่ยซึ่งห้ามผู้ขับรถบรรทุกดินทุกคันผ่านทางหลวงชนบทนะส่วนที่อยู่ในเขตและผิดชอบของอบตดังกล่าวเนี่ยซึ่งถนนนี้มันเป็นถนนสาธารณะนะครับ เป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจและก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้คือความเห็นของผู้ฟ้องคดีนะครับเพราะว่าอะไรทําให้ผู้ฟ้องคดีนั้นได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่สามารถใช้รถบรรทุกดินนะครับผ่านเส้นทางสาธรารณะเพื่อนําดินไปถมในอีกตําบลหนึ่งได้นะครับซึ่งดินที่บรรทุกมาเนี่ยก็ไม่เกิน21ตันนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็มีการใช้ผ้าใบคลุมอย่างมิดชิดนะครับก็เลยนํามาฟ้องนะครับ แล้วก็ห้ามดังกล่าวนะครับโดยมีครพบอดดังกล่าวนะครับซึ่งในในคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นนี้นะครับศาลปกครองชั้นต้นก็มีคําพิพากษานะครับมีคำมีคำพิพากษานะครับว่านะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นเป็นการกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยของผู้ถูกฟ้องคดีนะครับ ซึ่งมีคำพิพากษายกฟ้องนะครับมีคำพิพากษายกฟ้องนะครับผู้ฟ้องคดีก็เลยอุทธรคำพิพากษานั้นต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับเอาละครับมาดูกันครับว่าศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาพิพากษาคาดีนี้อย่างไรนะครับ ประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาของศาลปกครองสูงคือว่าการที่อบาตาแลวก็นายกอบาตาตั้งจุดตรวจเพื่อห้ามมิให้ผู้ขับรถบรรทุกดินผ่านเส้นทางทางหลวงชนบทนะครับสายดังกล่าวนะครับซึ่งอยู่ในเขตทองที่เนี่ยเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับท้งนี้โดยมีประเด็นที่ต้องพิจาราก่อนนะครับว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและก็คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลในส่วนที่กําหนดให้ทําการขนส่งดินได้ตามเส้นทางที่กําหนด หรืออนุญาตนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับในส่วนนี้ครับสารปกครองสูดก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าการดาเนินการตั้งจุดตรวจดังกล่าวนะเป็นการกระทําที่สืบเนื่องมาจากที่อาบาตาได้ออกข้อบัญญัตินะครับให้ขนส่งดินได้ตามเส้นทางที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้นซึ่งอํานาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อใช้บังคับในเขตท้องที่ของตนนั้นย่อมกระทําได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่ให้อํานาจครับนั่นคือสารบางหลักเอาไว้ ทีนี้เมื่อมาดูการออกข้อบัญญัติดังกล่าวนั้นนะ่ยซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา8วักหนึ่งวงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบ,บัญญัติการขุดดินและถมดินพศ2 5 4 3ที่ให้อบตอมีอำนาจออกข้อบัญญัติกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโดยต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนะครับซึ่งก็คือนะฮะกฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดินพศ2548นะครับซึ่งเมื่อพิจารณาเนื้อความของกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วเนี่ยสารเห็นอย่างนี้ครับมิได้มีข้อกําหนดในเรื่องการขนส่งดินที่ได้จากการขุดดินหรือที่ใช้ในการถมดินไว้แต่อย่างใดครับเนี่ยการที่ยกกฎกระทรวงมาเนี่ยสารวินิจฉัยแล้วเนี่ยว่าไม่ได้พูดถึงการขนส่งดินที่ได้ทําการขุดนะครับ หรือที่ใช้ในการถมดินไว้แต่อย่างใดนะครับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่บังคับให้ขนส่งดินได้เฉพาะตามเส้นทางที่กําหนดจึงขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ให้อํานาจนะฮะเพราะฉะนั้นในในส่วนนี้กรณีจึงไม่ก่อให้เกิดอํานาจแก่อบตอนในการที่จะตั้งจุดตรวจสกัดได้ครับแปลความกับกันก็คือว่าการออกข้อบัญญัติเนี่ยจะต้องออกโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง แต่เรื่องนี้กฎกระทรวงมิได้พูดถึงมิได้กําหนดข้อกําหนดในเรื่องการขนส่งดินนะฮะที่รจากการขุดดินหรือใช้ในการต่มดินเอาไว้เนี่ยนะครับแต่ไปออกข้อบัญญัติบังคับให้ขนดินเฉพาะตามเส้นทางที่กาหนดเนี่ยมันยังขัดกับกฎกระทรวงครับท่านผู้ฟังครับก็ถือว่ามันไม่มีอํานาจที่จะทําได้นะครับประเด็นต่อมาครับการที่นายกอบตอนะฮะผู้ถูกฟ้องคดีที่2อเนี่ยอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพศ2535ที่มีคำสั่งกำหนดเส้นทางในการขนส่งดินนะโดยหากจะขนส่งดินนอกเส้นทางจะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นครั้งคราวนั้นเมื่อพิจารณาจากมาตรา27วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขดังกล่าวเนี่ยนะครับเห็นว่ามีความมุ่งหมายเพียงนะครับให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ โดยมีคำสั่งระง,งับหรือกำหนดวิธีการให้บุคคลผู้เป็นต้นเหตุหรือที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อมิให้เกิดเหตุรำคาญขึ้นทั้งนี้มีอาตีความขยายความรวมไปว่ามีอำนาจสั่งห้ามประชาชนทั่วไปซึ่งมีสิทธิใช้ทางในการสัญจรโดยเสมอภาค มีให้ใช้ทางสาธารณะได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับคำสั่งที่กําหนดเส้นทางในการขนส่งที่ดินพิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายครับก็แปลความว่าไม่สามารถที่จะไปออกคําสั่งกําหนดเส้นทางขนดินได้เพราะว่าถือว่าถนนนั้นเป็นทางสาธารณะนะครับไป,ไป,ไ,ปไปจำกัดไม่ให้คนห้ามไปเส้นนู้นเส้นนี้ไม่ได้นะครับโดยที่ไม่มีกฎหมายห้ามนาดเพราะฉะนั้นในที่สุดครับการตั้งจุดตรวจ ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อบัญญัติและก็คำสั่งของอบตจึงมิอาจดำเนินการได้นะครับสารของสูงสุดก็พิพากษาอันนี้น่าสนใจครับท่านผู้ฟังครับห้ามอบตตั้งจุดตรวจหรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการห้ามผู้ฟ้องคดีบรรทุกขนส่งดินผ่านทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่ของตนนะครับอันนี้คือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ่าง917ทับ2,565ครับท่านผู้ฟังครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังครับก็ตอบคำถามที่าวางเอาไว้เบื้องต้นว่าจะทำได้หรือไม่ได้นะครับซึ่งใน,ในคำพิพากษานี้ก็เป็นการกลับคำพิพากษาของศาลปกครองจัน้นนะครับท,ที่ยกฟ้องก็คือว่าอบตอทำถูกแล้วชอบแล้วตั้งหลานได้นะฮะก็เป็นกรณีที่ ศารปรลปกครองสูงสุดเนี่ยเห็นไม่เห็นไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ตรงกับสารชั้นต้นนะก็คือพิพากษา,ากลับนะฮะก็เป็นห้ามห้ามผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งห้ามอบตอแล้วก็ผู้ถูกฟ้องที่สองคือนายกตั้งจุดตรวจหรือก็ทําการอื่นใดนนเป็นการห้ามผู้ฟ้องคดีหรือลูกจ้างของผู้ฟ้องคดีบรรทุกขนส่งดินผ่านทางหลวงสายาหมายเลขดังกล่าวเนี่ยนะครับในเขตท้องที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่ง นะครับแล้วก็คำขออื่นนั้นให้ยกเนี่ยนี่ก็เป็นบรรทัดฐานนะครับท่านผู้ฟังครับมีได้หมายความว่าห้ามเฉพาะผู้ฟ้องคดีนะครับห,ห้ามเฉพาะในคดีนี้นะครับถ้าเป็นผู้อื่นนะครับที่ลักษณะทํานองเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นบรรทัดฐานให้กับหน่วยงานหรือเจ้าที่ของรัฐนะครับในการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่วางเอาไว้นะครับซึ่งก็จะได้เห็น ว่าศาลก็ได้นําเอากฎหมายที่เกี่ยวข้องมา,มาพิจารณาแล้วก็เห็นว่ากฎหมายแม่บทเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจเอาไว้เนี่ยจะไปเขียนกฎหมายาลําดับรองเนี่ยในลักษณะที่เป็นการเ,าเกินกว่าอํานาจที่กฎหมายแม่บทให้ไว้ไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นการออกกฎที่ไม่ชอบเป็นการกระทําที่มันไม่ชอบได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะครับที่ประสบ เรื่องเหล่านี้นะครับหรือว่าท่านผู้ฟังที่เป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับที่มีข้อบัญญัติในลักษณะเช่นนี้นะครับก็ลองไปศึกษาจากคําพิพากษาของสารปกครองสูงสุดในคดีนี้นะครับไป,ไปพิจารณาเพื่อที่จะแก้ไขนะครับปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าเพิ่มเติมนะครับข้อบัญญัติที่มีอยู่นะครับแล้วก็เพื่อ เพื่อในการที่จะทําให้ท่านได้ไปปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ถูกต้องนะครับเพราะะฉนั้นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันอธิบายได้อยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจนะครับคนบางส่วนบ้างนะครับแต่ว่าการที่เรามีกฎหมายเนี่ยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นข้อยุติในการอยู่ร่วมกันในสังคมครับมันจะทําให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อย นะครับผู้ที่บรรทุกดินก็จะต้องอปฏิบัติตามกฎหมายนะครับต้องไม่น้ำหนักเกินนะต้องมีอะไรที่มันปิดมิดชิดต,ต้องไม่ทําให้มันเป็นฝุ่นคลุ้งกระจายนะครับเช่นไม่ขับเร็วในย่านชุมชนนะครับหรือถ้าหากว่า,าเ,ปเป็นไปได้บา,บางบางแห่งผมก็เห็นนะฮะเขาจะมีเอาเอารถน้ำเนี่ยมาหามาม,ามามามาลาดน้ําให้มันชุ่มนะครับเพื่อไม่ให้มีฝุ่น กรุงกระจายนะครับก็อยู่ร่วมกันไปได้นะครับก็ต้องก็ต้องฝากทุกทุกท่านที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาข้อพิพาทอันนี้ขึ้นมานะครับเอาละครับวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็หมดเวลาลงไปแล้วครับวันนี้สาระมีค่อนข้างมากนะครับคำถามก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า ท่านผู้ฟังนะครับมีประเด็นคําถามอะไรยังไงนะครับหรือหากว่ามีข้อสงสัยใดๆนะฮะเกี่ยวกับสารปกครองนะครับอยากจะ,อะขอคาแนะนำปรึกษานะครับสำนักง,งานสารปกครองคอนครสวรรค์ก็ยินดีที่จะให้คาแนะนําปรึกษานะครับมาด้วยตนเองหรือโทรศัพท์หมายเลข056219234ต่อ1209หรือ1215นะครับทางไปรษณีย์ก็คือ99หมู่ที่7ตําบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์60,000นะครับโทรสา์สายด่วนสารปกครอง1355นะครับรายการเราก็ถ่ายทอดอทาง YouTube ด้วยนะครับไม่ใช่แต่ทอดครับก็คือลง,อลงทาง YouTube ย้อนหลังนะครับท่านสามารถที่จะรับฟังได้ในช่องทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับหรืออาจจะไปรับฟังตอนตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับที่หน้าเว็บเพจของ าสารปกรครอนครสวรรค์นะครับก็จะมีรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับตั้งแต่ตอนแรกนะฮะก็จะมีชื่อตอนจะมีรายละเอียดในแต่ละตอนนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปรับฟังรายการได้ถ้าท่านมีคําถามอะไรยังไงนะครับหรือว่าการชี้แจงหรือว่าการตอบคําถามไม่ชัดเจนนะอยากจะให้ผมอตอบในส่วนใดเพิ่มเติม,ตมนะครับก็ให้ให้ความเห็นให้คอมเมนต์มาใน y t u t u นะครับผมแล้วก็ทีมงานก็ จะมันตรวจสอบนะครับความเห็นและก็คาถามทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองมาโดยตลอดนะครับถ้ามีข้อแนะนําหรือว่ามีคําถามอะไรยังไงก็ไปตามช่องทางที่ได้แจ้งเอาไว้ครับสำหรับวันนี้ครับเวลาก็หมดลงไปแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศบ้านเราตอนนี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนนะครับเดี๋ยวลมนะครับ เดี๋ยวก็มีโควิดด้วยนะฮะก็อยากจะฝากด้วยนะครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการของเราต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมและก็ทีมงานนะครับคุณฮาร์ดนะคุณเอกวุฒิพันกงนะฮะประชาสัมพันธ์สำนักงานสารครองนรสวรรค์ผู้ควบคุมรายการก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับมม่ทียอแ ราค่งแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมลังจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ